ครับท่านกรรมธิการท่านประธานกรรมธิการได้ไปประชุมปรึกษาหารือกันมีผลอย่างไรบ้างครับชี้แจงต่อที่ประชุมสักนิดครับเรียนท่านประธานที่เคารพครับจากกรณีที่คณะกรรมการขอพักเพื่อมีการหารือประชุมกันในประเด็นที่มีการเสนอว่านอกจากที่เราจะขอตัดในข้อสังเกตข้อ8แล้วเนี่ยมีข้อ7ที่สมควรที่จะให้กรรมการไปทบทวนพิจารณาถ้าเราได้ไปทบทวนพิจารณากันแล้วเราก็เห็นชอบกันในการที่จะตัดข้อความในข้อ7ด้วยครับเพราะฉะนั้นในข้อสังเกตของคณะกรรมการที่ได้เสนอไปก็คือมีการตัดข้อ7และข้อ8ครับท่านประธานครับขอบพระคุณครับขอบพระคุณครับท่านมีเอกสารมติใหม่ของคณะกรรมการไหมครับท่านถ้ามีเนี่ยกรุณาส่งให้ท่านสมาชิกได้พิจารณาด้วยนะครับจะได้เป็นประโยชน์ต่อการลงมติในชั้นการลงมติข้อสังเกตนะครับก็ฝากท่านกรรมาธิการให้นำเอาเอกสารแจกท่านสมาชิกด้วยครับท่านประธานครับจะขออนุญาตว่าในข้อสังเกตในร่างที่ได้เสนอต่อท่านสมาชิกทุกท่านเนี่ยมันก็จะมีข้อ7ข้อ8อยู่เพราะฉะนั้นก็คือสิ่งที่ผมกลับเรียนต่อท่านก็คือว่าในใบแทรกเมื่อเช้าเนี่ยเราได้มีการขอแก้ไขในส่วนนั้นว่าเราขอตัดข้อ8แปลว่าท่านไม่ต้องไปดูข้อ8แต่ตรงนี้เพิ่มเติมก็คือนอกจากไม่ดูข้อ8แล้วเป็นไม่ต้องไปดูข้อ7ด้วยก็อยู่ตรงนั้นครับท่านประธานครับขอบพระคุณครับขอบพระคุณมากครับเชิญท่านเลขาต่อเลยครับท่านประธานครับท่านผมอดิศรเพียงเกตครับด้วยความเคารพต่อความเห็นแต่ว่าข้อบังคับก็คือข้อบังคับท่านเสียเวลาทำบันทึกข้อสังเกตดังกล่าวที่เป็นลายลักษณ์อักษรให้แก่สภาจะไม่ได้ขัดข้องในการตีความต่อไปครับเพราะว่าข้อสังเกตความจริงก็คือไส้ติ่งครับไม่ใช่กฎหมายหรอกมันเป็นไส้ติ่งแต่ว่าข้อมากับข้อที่105นี่ให้บันทึกข้อสังเกตดังกล่าวไว้ในรายงานของคณะกรรมการกรุณาเสียเวลาสักนิดนะครับท่านประธานครับขอบพระคุณครับท่านประธานครับขอบคุณมากครับฝ่ายเลขากำลังดำเนินการอยู่ในขณะนี้ครับได้ครับขอบคุณท่านประธานครับขอบคุณท่านอดิศรเช่นกันนะครับเราเห็นตรงกันครับต่อไปนะครับท่านเลขาเชิญครับมาตราต่อไปเลยครับมาตรา50ทับ10มีการแก้ไขมาตรา50ทับ10มีการแก้ไขนะครับมีกรรมธิการสงวนความเห็นไหมครับไม่มีนะครับมีผู้ขอแปรยติไหมครับมีสมาชิกจะอภิปรายไหมครับเนื่องจากว่ามาตรานี้มีการแก้ไขครับมีท่านสมาชิกได้ลงชื่อไว้ไหมครับไม่มีนะครับเนื่องจากว่ามาตรานี้คณะกรรมการมีการแก้ไขครับดังนั้นผมจึงจำเป็นต้องขอมติตักที่ประชุมนะครับว่าจะเห็นด้วยกับการแก้ไขของกรรมการหรือไม่นะครับก่อนจะลงมติขอตรวจสอบองค์ประชุมก่อนนะครับเชิญท่านสมาชิกเข้าห้องประชุมด้วยครับอ
ท่านประธานครับ370แสดงตนครับท่านประธานครับ217ครับแสดงตนครับสี่ศูนย์เจ็ดแสดงตนครับสามแปดเจ็ดแสดงตนครับสี่สามหกแสดงตนครับมีท่านใดยังไม่แสดงตนไหมครับเชิญครับเชิญครับรอครับไม่มีแล้วนะครับแสดงตนครบทุกท่านแล้วนะครับเชิญเจ้าหน้าที่แสดงผลเลยครับมีผู้เข้าร่วมประชุม383บวก5นะครับเป็น388ท่านครับต่อไปผมจะขอมติจากที่ประชุมนะครับเนื่องจากว่ามาตรา50ทับ10มีการแก้ไขนะครับจะถามมติจากที่ประชุมว่าท่านใดเห็นด้วยกับการแก้ไขของกรรมธิการให้กดปุ่มเห็นด้วยนะครับท่านใดไม่เห็นด้วยกับการแก้ไขของกรรมธิการนั่นคือกลับไปใช้ร่างเดิมให้กดปุ่มไม่เห็นด้วยท่านใดงดออกเสียงกรุณากดปุ่มงดออกเสียงครับเชิญใช้สิทธิ์ได้เลยครับท่านประธานครับ370เห็นด้วยครับมีผู้ใดยังไม่ใช้สิทธิ์ไหมครับขอปิดการลงมตินะครับเจ้าหน้าที่แสดงผลเลยครับมีผู้ลงมติ394บวก1เป็น395ท่านนะครับเห็นด้วย300
91บวก1เป็น392ครับไม่เห็นด้วยไม่มีงดออกเสียงไม่มีครับไม่ลงคะแนนเสียง3เป็นอันว่ามติที่ประชุมนะครับเห็นด้วยกับการแก้ไขของคณะกรรมาธิการครับเชิญท่านเลขาครับมาตราต่อไปครับท่านประธานครับท่านประธานครับฟังดีครับตะกี้นี้นะเครื่องกดบัตรน่าจะไม่ติดอะครับ318เห็นด้วยครับฝากบันทึกไว้ด้วยครับบันทึกไว้ครับขอบคุณฮะเชิญท่านเลขาครับมาตรา50ทับ11ไม่มีการแก้ไขมาตรา50ทับ12ไม่มีการแก้ไขมาตรา50ทับ13ไม่มีการแก้ไขมาตรา50ทับ14ไม่มีการแก้ไขมาตรา50ทับ15มีการแก้ไขมาตรา50ทับ15มีการแก้ไขนะครับเป็นบายแทรกซึ่งทางคณะกรรมการได้ส่งให้กับท่านสมาชิกแล้วนะครับมีกรรมการขอสงวนความเห็นไหมครับไม่มีนะครับมีท่านผู้ขอแปรยติหรือไม่ครับไม่มีนะครับมีท่านสมาชิกขอแสดงความเห็นเนื่องจากมาตรานี้มีการแก้ไข1ท่านนะครับท่านเอกราชอุดมอำนวยครับเชิญครับท่านประธานครับขอเผอิญผมถอนชื่อแล้วครับขออภัยครับได้ครับขอบพระคุณมากครับเพราะนั้นเนื่องจากมาตรานี้มีการแก้ไขนะครับดังนั้นขอถามมติจากที่ประชุมนะครับว่าจะเห็นด้วยกับการแก้ไขของคณะกรรมการหรือไม่ครับก่อนลงมติขอตรวจสอบองค์ประชุมก่อนนะครับเชิญท่านสมาชิกครับแสดงตนครับสามเจ็ดศูนย์แสดงตนครับครบถ้วนนะครับมีท่านใดยังไม่แสดงตนไหมครับเชิญเจ้าหน้าที่แสดงผลเลยครับไม่เปิดไม่เห็นยังไอ้เจมกดผิด381ท่านนะครับผู้เข้าร่วมประชุมบวก1เป็น382ครับเชิญท่านสมาชิกลงมติครับท่านใดเห็นด้วยกับการแก้ไขของคณะกรรมการท่านกดปุ่มเห็นด้วยครับท่านใดไม่เห็นด้วยกับการแก้ไขของคณะกรรมการกดปุ่มไม่เห็นด้วยท่านใดงดออกเสียงกรุณากดปุ่มงดออกเสียงครับเชิญลงมติครับท่านประธานครับ370เห็นด้วยครับเจ้าหน้าที่ครับเจ้าหน้าที่ครับผมรบกวนหาบัตรให้หมายเลข370นะครับท่านจะได้ไม่ต้องขานบ่อยๆฮะท่านประธานครับ328เห็นชอบเห็นด้วยครับมีท่านใดยังไม่ลงมติไหมครับปิดการลงมตินะครับเชิญเจ้าหน้าที่แสดงผลเลยครับมีจำนวนผู้ลงมติ398บวก2นะครับเป็น300ขออภัยเป็น400ท่านนะครับเห็นด้วย393บวก2เป็น395ท่านครับไม่เห็นด้วย1ท่านงดออกเสียง0ไม่ลงคะแนนเสียง4ครับเป็นอันว่าที่ประชุมมีมติเห็นด้วยนะครับกับการแก้ไขของคณะกรรมการในมาตรา50ทับ15นะครับเชิญมาตราต่อไปครับท่านเลขาครับเชิญฮะมาตรา50ทับ16ไม่มีการแก้ไขมาตรา50ทับ17ไม่มีการแก้ไขมาตรา50ทับ18ไม่มีการแก้ไขมาตรา50ทับ19ไม่มีการแก้ไขมาตรา50ทับ20ไม่มีการแก้ไขมาตรา50ทับ21ไม่มีการแก้ไข
มาตรา50/22ไม่มีการแก้ไขมาตรา7มีการแก้ไขมาตรา7นะครับมีการแก้ไขครับไม่มีกรรมาธิการสงวนความเห็นนะครับไม่มีผู้แปรยติและไม่มีผู้อภิปรายนะครับนั้นก่อนลงมติผมขอตรวจสอบองค์ประชุมนะครับสามเจ็ดศูนย์แสดงตนครับปิดการแสดงตนนะครับเจ้าหน้าที่แสดงผลครับมีผู้เข้าร่วมประชุม379ท่านบวก1นะครับเป็น380ท่านครับท่านสมาชิกครับมาตรานี้มีการแก้ไขนะครับจึงต้องขอมติจากที่ประชุมครับว่าท่านสมาชิกมีมติมีความเห็นว่าเห็นด้วยกับการแก้ไขของกรรมาธิการหรือไม่หากท่านเห็นด้วยกับการแก้ไขของคณะกรรมการท่านกดปุ่มเห็นด้วยนะครับหากท่านไม่เห็นด้วยกับการแก้ไขของคณะกรรมการนั่นหมายความว่ากลับไปใช้ร่างเดิมกดปุ่มไม่เห็นด้วยครับท่านสมาชิกงดออกเสียงกรุณากดปุ่มงดออกเสียงครับเชิญท่านสมาชิกเลยครับ370เห็นด้วยครับมีท่านใดยังไม่ลงมติไหมครับขอปิดการลงมตินะครับเจ้าหน้าที่แสดงผลเลยครับมีจำนวนผู้ลงมติ395บวก1นะครับเป็น396เห็นด้วย392บวก1เป็น393ครับไม่เห็นด้วยไม่มีงดออกเสียงไม่มีและไม่ลงคะแนนเสียง3ครับเป็นอันว่าที่ประชุมมีมติเห็นด้วยกับการแก้ไขในมาตราที่7นะครับในต่อไปครับมาตรา8มาตรา11และมาตรา12ไม่มีการแก้ไขนะครับเพื่อนสมาชิกอย่าเพิ่งออกไปไหนนะครับเชิญฝ่ายเลขามาตรา8ครับมาตรา8มีการแก้ไขมาตรา8มีการแก้ไขนะครับไม่มีกรรมาธิการขอสงวนความเห็นไม่มีผู้แปรยติและไม่มีผู้ขออภิปรายครับนั้นจะถามมติจากที่ประชุมครับว่าเห็นด้วยหรือไม่กับการแก้ไขของคณะกรรมการในมาตรา8นะครับก่อนลงมติผมขอตรวจสอบองค์ประชุมครับท่านสมาชิกแสดงตนด้วยครับสามเจ็ดศูนย์แสดงตนครับมีท่านใดยังไม่แสดงตนไหมครับขอปิดการแสดงตนนะครับเจ้าหน้าที่แสดงผลครับมีผู้เข้าร่วมประชุม380ท่านครับบวก1เป็น381ครับผมเนื่องจากว่ามาตรานี้มีการแก้ไขนะครับก็จะถามมติจากที่ประชุมครับว่าเห็นด้วยกับการแก้ไขของคณะกรรมการหรือไม่ถ้าหากว่าท่านเห็นด้วยกรุณากดปุ่มเห็นด้วยหากท่านไม่เห็นด้วยกดปุ่มไม่เห็นด้วยและท่านต้องการจะงดออกเสียงกรุณากดปุ่มงดออกเสียงครับเชิญใช้สิทธิ์นะครับเชิญครับสามเจ็ดศูนย์เห็นด้วยครับ
ีท่านใดยังไม่ลงมติไหมครับครบถ้วนแล้วนะครับขอปิดการลงมติครับเจ้าหน้าที่แสดงผลฮะมีจำนวนผู้ลงมติทั้งสิ้น399บวก1นะครับเป็น400ท่านเห็นด้วย394บวก1เป็น395ครับไม่เห็นด้วย1งดออกเสียง0ไม่ลงคะแนนเสียง4ครับเป็นอันว่าที่ประชุมมีมติเห็นด้วยกับการแก้ไขของคณะกรรมการในมาตราที่8นะครับต่อไปมาตรา9เชิญฝ่ายเลขาครับมาตรา9ไม่มีการแก้ไขมาตรา10ไม่มีการแก้ไขมาตรา11มีการแก้ไขท่านสมาชิกเนื่องจากมาตรา11มีการแก้ไขนะครับแต่ว่าไม่มีกรรมธิการสงวนความเห็นไม่มีผู้ขอแปรยติและไม่มีผู้ขออภิปรายนะครับจึงต้องถามมติจากที่ประชุมนะครับว่าเห็นด้วยกับการแก้ไขของคณะกรรมการหรือไม่ก่อนลงมติขอตรวจสอบองค์ประชุมนะครับเชิญท่านสมาชิกแสดงตนครับสามเจ็ดศูนย์แสดงตนครับระหว่างรอตรวจสอบองค์ประชุมนะครับขณะนี้ทางคณะกรรมการได้ทำใบแทรกแก้ไขในตัวข้อสังเกตให้กับเพื่อนสมาชิกแล้วนะครับเพื่อนสมาชิกลองพิจารณาดูนะครับเพื่อลงมติในโอกาสถัดไปนะครับว่าจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับข้อสังเกตนะครับท่านอดิศรได้รับหรือยังครับท่านอดิศรครับท่านได้รับใบแทรกหรือยังครับยังนะครับเจ้าหน้าที่ดูท่านอดิศรด้วยครับเมื่อสักครู่ท่านขอไว้นะครับมีท่านใดยังไม่แสดงตนไหมครับครบถ้วนแล้วนะครับเจ้าหน้าที่แสดงผลครับมีผู้เข้าร่วมประชุม393ท่านนะครับบวก1เป็น394ครับท่านสมาชิกเชิญลงมติครับเนื่องจากว่ามาตรานี้เนี่ยมีการแก้ไขก็ท่านใดเห็นด้วยกับการแก้ไขของคณะกรรมการท่านกดปุ่มเห็นด้วยนะครับท่านใดไม่เห็นด้วยกับการแก้ไขของคณะกรรมการกดปุ่มไม่เห็นด้วยท่านใดเห็นควรงดออกเสียงกรุณากดปุ่มงดออกเสียงครับเชิญเลยครับ370เห็นด้วยครับขอปิดการลงมตินะครับท่านจุลพันธ์เชิญครับเชิญครับไม่ต้องวิ่งครับเดี๋ยวล้มเรียบร้อยนะครับเจ้าหน้าที่แสดงผลเลยครับมีจำนวนผู้ลงมติ392บวก1นะครับเป็น393เห็นด้วย388บวก1เป็น389ครับไม่เห็นด้วย0ครับงดออกเสียง0ไม่ลงคะแนนเสียง4เป็นอันว่าที่ประชุมมีมติเห็นด้วยกับการแก้ไขของคณะกรรมการในมาตรา11นะครับมาตราถัดไปครับมาตรา12เชิญฝ่ายเลขาครับมาตรา12มีการแก้ไขเช่นกันนะครับมาตรา12มีการแก้ไขแต่ว่าไม่มีกรรมการขอสงวนความเห็นไม่มีผู้แปรยติและไม่มีผู้ขออภิปรายนะครับก่อนลงมติว่าจะเห็นด้วยหรือไม่กับการแก้ไขของคณะกรรมการผมขอตรวจสอบองค์ประชุมครับ
370แสดงตนครับมีท่านใดยังไม่แสดงตนไหมครับครบถ้วนแล้วนะครับเจ้าหน้าที่แสดงผลเลยครับมีผู้เข้าร่วมประชุม388บวก1ท่านนะครับเป็น389ครับเชิญท่านสมาชิกลงมตินะครับเนื่องจากว่ามาตรานี้มีการแก้ไขท่านสมาชิกจะเห็นด้วยกับการแก้ไขของคณะกรรมการหรือไม่หากท่านเห็นด้วยกดปุ่มเห็นด้วยนะครับหากท่านไม่เห็นด้วยกรุณากดปุ่มไม่เห็นด้วยท่านเห็นควรงดออกเสียงกรุณากดปุ่มงดออกเสียงครับใช้สิทธิ์ได้เลยนะครับสามเจ็ดศูนย์เห็นด้วยครับมีท่านใดยังไม่ลงมติไหมครับครบถ้วนแล้วนะครับเจ้าหน้าที่แสดงผลเลยครับจำนวนผู้ลงมติทั้งสิ้น399บวก1เป็น400นะครับเห็นด้วย391บวก1เป็น392ครับไม่เห็นด้วย1งดออกเสียง0ไม่ลงคะแนนเสียง7เป็นอันว่าที่ประชุมมีมติเห็นด้วยกับการแก้ไขของคณะกรรมการในมาตรา12นะครับต่อไปครับเชิญทางท่านเลขาเลยครับมาตรา13ครับเชิญฮะมาตรา13ไม่มีการแก้ไขจบการพิจารณาเรียงตามมาตราแล้วนะครับต่อไปก็จะเป็นการพิจารณาทั้งล่างเป็นการสรุปอีกครั้งหนึ่งตามข้อบังคับข้อ132นะครับมีสมาชิกท่านใดจะขอแก้ไขถ้อยคำหรือไม่ครับถ้าไม่มีก็ถือว่าเป็นอันจบการพิจารณาในวาระที่2นะครับต่อไปจะเป็นการพิจารณาในวาระที่3ครับเพื่อให้สภาเนี่ยได้ลงมติว่าเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบโดยไม่มีการอภิปรายครับตามข้อบังคับข้อ133ครับก่อนลงมติผมขอตรวจสอบองค์ประชุมครับเชิญท่านสมาชิกแสดงตนเลยครับ370แสดงตนครับเชิญเจ้าหน้าที่แสดงผลครับมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น391บวก1เป็น392นะครับต่อไปผมถามมติจากที่ประชุมนะครับว่าจะเห็นชอบกับร่างพระราชบัญญัติการอุดมศึกษาฉบับที่พ.ศ.หรือไม่ขอเชิญท่านสมาชิกใช้สิทธิ์ออกเสียงลงคะแนนนะครับผู้ใดเห็นชอบกรุณากดปุ่มเห็นด้วยท่านผู้ใดไม่เห็นชอบกรุณากดปุ่มไม่เห็นด้วยท่านผู้ใดเห็นควรว่างดออกเสียงกรุณากดปุ่มงดออกเสียงครับเชิญใช้สิทธิ์ได้เลยครับ370เห็นชอบครับมีท่านใดยังไม่ใช้สิทธิ์ไหมครับมีท่านใดยังไม่ใช้สิทธิ์ไหมครับครบถ้วนแล้วนะครับเชิญเจ้าหน้าที่แสดงผลครับเจ
จำนวนผู้ลงมติทั้งสิ้น400บวก1นะครับเป็น401ท่านเห็นด้วย394บวก1เป็น395นะครับไม่เห็นด้วย0งดออกเสียง0ไม่ลงคะแนนเสียง6ครับเป็นอันว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบกับร่างพระราชบัญญัติการอุดมศึกษาฉบับที่พ.ศ.นะครับท่านสมาชิกครับเนื่องจากว่าคณะกรรมการได้เสนอข้อสังเกตไว้ในรายงานเพื่อให้ท่านสมาชิกเนี่ยได้พิจารณาลงมติว่าเห็นด้วยกับข้อสังเกตของคณะกรรมการหรือไม่โดยจะไม่มีการอภิปรายนะครับซึ่งถ้าเห็นด้วยจะได้ส่งรายงานและข้อสังเกตนี้เนี่ยไปที่คณะรัฐมนตรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อทราบและดำเนินการต่อไปตามข้อบังคับข้อ127วรรค2ประกอบข้อ105รายละเอียดของข้อสังเกตนะครับได้ปรากฏตามรายงานของคณะกรรมการแล้วแล้วก็เมื่อสักครู่ได้ทำใบแทรกไปให้เพิ่มเติมนะครับกรรมการได้จัดทำเพิ่มซึ่งท่านสมาชิกน่าจะได้รับครบถ้วนแล้วนั้นก่อนลงมติผมขอตรวจสอบองค์ประชุมท่านประธานนิดเดียวครับประทูตครับคือใบแทรกเนี่ยเนื่องจากว่ายังแจกไม่ครบนะครับฉะนั้นเป็นไปได้อยากจะให้ทางกรรมการสรุปอีกสักนิดได้ไหมครับว่าท่านไปแก้อะไรมาครับเชิญครับกราบเรียนท่านประธานที่เคารพครับผมสุประชัยใจสมุทรรองประธานคณะกรรมาธิการในข้อสังเกตที่อยู่ในรายงานคือมีข้อ7และข้อ8อยู่สิ่งที่เราได้มีการประชุมกันแล้วก็ได้ตัดเนี่ยนะครับเมื่อเช้าเนี่ยเราได้มีการตัดข้อ8การประชุมครั้งนั้นเมื่อสักครู่เรามีการไปประชุมกันใหม่แล้วตัดข้อ7ด้วยเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราตัดก็คือข้อ7และข้อ8ครับขอบพระคุณครับได้ไหมครับท่านอนุวุฒิโอเคครับผมนั้นก่อนลงมตินะครับขออนุญาตตรวจสอบองค์ประชุมนะครับเชิญท่านสมาชิกแสดงตนครับสามเจ็ดศูนย์แสดงตนครับมีท่านใดยังไม่แสดงตนไหมครับครบถ้วนแล้วนะครับเจ้าหน้าที่แสดงผลครับมีผู้เข้าร่วมประชุม393บวก1ท่านนะครับเป็น394ครับเชิญท่านสมาชิกได้ใช้สิทธิ์เลยนะครับว่าท่านเห็นด้วยหรือไม่กับข้อสังเกตของคณะกรรมการหากท่านเห็นด้วยกรุณากดปุ่มเห็นด้วยหากท่านไม่เห็นด้วยกรุณากดปุ่มไม่เห็นด้วยหากท่านเห็นควรงดออกเสียงกรุณากดปุ่มงดออกเสียงครับเชิญใช้สิทธิ์ได้เลยครับ370เห็นด้วยครับท่านสมาชิกอย่าเพิ่งออกไปไหนนะครับจะมีกฎหมายสั้นๆอีก3ฉบับครับเป็นกฎหมายพวงของอว.นี่นะครับนั้นอย่าเพิ่งออกไปไหนนะครับท่านใดยังไม่ใช้สิทธิ์ไหมครับขอปิดการลงมตินะครับเจ้าหน้าที่แสดงผลได้เลยครับมีจำนวนผู้ลงมติทั้งสิ้น391บวก1เป็น392นะครับเห็นด้วย382บวก1เป็น383ครับไม่เห็นด้วย1งดออกเสียง1ไม่ลงคะแนนเสียง7ครับเป็นอันว่าที่ประชุมมีมติเห็นด้วยกับข้อสังเกตของคณะกรรมการนะครับต่อไปครับระเบียบวาระที่ 4.2 ครับร่างพระราชบัญญัติการส่งเสริมวิทยาศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรมฉบับที่พ.ศ.ครับ